มนุษย์ป้าไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเอาจ่ายแบงค์พันทอนมานะครับ600ปรากฏว่าเอา100นึงนะครับยัดเอาไว้โอ้โหกล้องวงจรปิดจับได้ครับดูกันละกันนี่นะนี่ครับคนขายก๋วยเตี๋ยวก็เสื้อเหลืองๆนะครับนี่นะคุณป้านี่กำลังมาต่อว่านะครับว่ามาขอเงินทอนคืนหน่อยหลังจากที่จ่ายก๋วยเตี๋ยวไปเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะครับนี่เป็นแบงค์พันแล้วก็ได้รับทอนมา600บาทเพราะว่าค่าก๋วยเตี๋ยวนั้น400ครับปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนั้นจับได้ว่าคุณป้านะครับได้รับทอนแล้วเอาตังค์นี่ครับแบงค์ร้อยนั้นใส่กระเป๋าตนเองก็เลยมาทวงคืนนี่ครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูครับยงบริเวณ4แยกบางพลูสาขาปากซอยไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีครับผู้เสียหายเจ้าของร้านคือคุณกาญจนากุรัตน์ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กเกลบอกว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้อยากอะไรว่าป้ามากนักหรอกเนื่องจากว่าก็เป็นลูกค้าประจำนานๆก็มาทีแต่จู่ๆปั๊บนี่นะป้าก็เข้ามานี่นะบอกว่าขอทวงเงินคืนจ่ายไม่ครบไปอย่างนั้นนะขอไม่ครบสุดท้ายภาพต้องวงจรปิดมันก็จะจ่ายอยู่แล้วครับเอาร้อยหนึ่งยัดไว้สุดท้ายก็มาขอเพิ่มเออนี่ครับมนุษย์ป้าอ้าวเขาคงคิดว่าไม่มีกล้องละมั้งเนาะครับช่วงนี้เงินทองหายากนะคะอย่าซ้ำเติมกันเลยคุยคำนั้นบ่ายสามโมง